่วนเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องในครอบครัวนะฮะสามีไม่พอใจถูกภรรยาเนี่ยบอกเลิกแต่แทนที่จะไปเอาเรื่องภรรยาดันไปก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าลูกเลี้ยงก็คือลูกติดภรรยาแล้วเอาอาวุธเขาบอกคล้ายๆกับปืนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นปืนหรือเปล่าจี้น้องเข้าไปลักพาตัวไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นขณะที่น้องผู้หญิงคนนี้กำลังเดินทางไปโรงเรียนเลยนะครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะผู้ก่อเหตุคือนายอำนาจเห็นไหมคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อายุ39ปีและมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่ก็คือไปชิงทรัพย์มาแล้วก็พาตัวลูกเลี้ยงก็คือคนซ้อนท้ายเป็นน้องผู้หญิงอายุ15ปีหลบหนีไปโดยมีเพื่อนของเขาที่ร่วมก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์นี่ปิดท้ายตามหลังมาแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานครับหน้าปากซอยเทพประธานที่นครนายกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้องผู้หญิงผู้เสียหายอายุ15ปีกำลังเดินทางไปโรงเรียนหลังได้รับแจ้งความครับตำรวจสามารถจับกุมตัวนายอำนาจพร้อมกับเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุได้ในช่วงเย็นวันเดียวกันเนื่องจากพบเบาะแสว่ามีคนเห็นนายอำนาจอยู่ในบ้านญาติในพื้นที่อำเภอบ้านนาก็พบมอเตอร์ไซค์ของกลางก็พาตัวไปที่โรงพักนักข่าวพยายามจะสอบถามนายอำนาจว่าทำไมต้องลักพาตัวลูกเลี้ยงไปนายอำนาจเขาจะตอบว่าอะไรลองดูฮะพี่ทำไมไปขับรถตัดหน้าแล้วลักพาตัวน้องไปอะครับเพราะอะไรพี่รู้จักเขามาก่อนไหมรู้จักน้องไหมขณะที่แม่ของน้องอายุ15ปีก็บอกว่าได้คบหากับนายอำนาจมานานหลายปีก่อนจะเลิกรากันไปส่วนสาเหตุที่นายอำนาจมาก่อเหตุชิงตัวลูกสาวไปก็เพื่อจะมาต่อรองมาข่มขู่ให้เธอกลัววันเกิดเหตุครับแฟนหนุ่มของลูกขี่มอเตอร์ไซค์มารับเธอกับลูกที่บ้านแล้วแวะส่งเธอที่บ้านโต๊ะจีนก่อนจะไปส่งลูกที่โรงเรียนแต่ขี่ออกไปได้แค่300เมตรปรากฏว่านายอำนาจกับเพื่อนก็คือนายคนนี้ขี่รถปาดหน้าเด็กทั้งสองจนมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วใช้อาวุธคล้ายกับปืนบังคับแฟนของลูกให้ลงจากรถแล้วก็ลักพาตัวลูกสาวไปหลังจากนี้ทางนี้เขายืนยันนะฮะจะให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับเป็นแฟนเก่าครับเราเลิกลากันไปนานแล้วใช่พอทราบไหมครับสาเหตุที่แรงจูงใจทำไมเขาถึงก่อเหตุครั้งนี้ครับก็ประมาณเอามาต่อรองนี่แหละขู่ให้เรากลัวครับแล้วหลังจากนี้เราจะดำเนินไงกับเขาบ้างครับไม่ปล่อยพี่ตำรวจก็ทำงานก็ตามเอาเรื่องนะแม่เคสนี้ก็ถือว่ายังเคราะห์ดีนะครับที่เขาไม่ได้ทำร้ายเด็กหรือว่าอย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปนานกว่านี้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่าเด็กอาจจะเคราะห์ร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องมีอะไรกันเนี่ยก็ใจเย็นๆแล้วกัน